ด่วนศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาเทพไทยน้องชายคดีทุจริตเลือกตั้งอบจ.วันที่6กรกฎาคมที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาในคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชที่มีนายพิชัยบุญเกียรติอดีตนายกอบจ.จังหวัดนครศรีธรรมราชน้องชายนายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชเป็นโจทย์ในคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชยื่นฟ้องนายมาโนชเสนพงษ์เป็นจำเลยที่1และนายเทพไทยเสนพงษ์เป็นจำเลยที่2โดยมีการต่อสู้คดีอย่างยาวนานอยู่ในชั้นการพิจารณาของอัยการรวม4ปีแต่ไม่ได้ส่งฟ้องต่อศาลต่อมานายพิชัยซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงได้รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานยื่นฟ้องด้วยตนเองทั้งคดีเลือกตั้งและคดีอาญาโดยคดีเลือกตั้งนั้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วโดยศาลอุทธรณ์ภาค8มีคำสั่งพิพากษาให้นายมาโนชและนายเทพไทยถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ทางการเมืองในส่วนของคดีอาญานั้นศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก3ปีแต่ลดโทษ1ใน3คงเหลือจำคุก2ปีเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง10ปีต่อมาจำเลยทั้ง2อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นล่าสุดวันที่6กรกฎาคมศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นอุทธรณ์คือจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาและตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีส่งผลให้นายมาโนชและนายเทพไทยถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชในทันทีด้านนายพิชัยบุญเกียรติเปิดเผยหลังจากฟังคำพิพากษาว่ารู้สึกขอบคุณศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณกระบวนการยุติธรรมโดยคดีดังกล่าวให้ถือเป็นบทเรียนสำหรับนักการเมืองในทุกระดับตนได้ต่อสู้ในเรื่องนี้มายาวนานเพื่อหวังจะให้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นแบบอย่างของการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ